ถ้าพวกเราอยากมีประชาธิปไตยก็ทำไม่ยากเลยเพราะว่าประชาธิปไตยก็คือการรู้จักหน้าที่ของตัวเองค่ะพิมพ์เพลรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยฉันรักประชาธิปไตยวันนี้นะคะน้านกคู่จะชวนสัตว์ทั้งหลายในป่าค่ะมารู้จักคำว่าประชาธิปไตยเอ๊ประชาธิปไตยคืออะไรนะเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยประชาธิปไตยคืออะไรวันนี้คุณนกพุกจะมาบอกนะคะถ้าพวกเราอยากมีประชาธิปไตยก็ทำไม่ยากเลยเพราะว่าประชาธิปไตยก็คือการรู้จักหน้าที่ของตัวเองค่ะและก็การรู้จักหน้าที่ของผู้อื่นด้วยนะคะการรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีชวนเด็กๆคิดกันนะคะว่าในภาพนี้มีหน้าที่พลเมืองที่ดีอะไรบ้างการมีความเสมอภาคค่ะทั้งในครอบครัวและก็ความเสมอภาคทางเพศการมีเสรีภาพค่ะหน้านี้นะคะเด็กๆกำลังโหวตกันว่าจะเล่นเกมอะไรเสียงข้างมากบอกว่าเล่นซ่อนหาหรือเปล่ามอนซ่อนผ้า1 2 3ซ่อนหามี2เสียงให้จับมี2เสียงเพราะฉะนั้นมอนซ่อนผ้าต้องได้นะถูกนำมาเล่นในครั้งนี้ค่ะการมีความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะคุณพ่อคุณแม่ลองชวนเด็กๆคิดกันนะคะว่าจิตสาธารณะคืออะไรการมีความยุติธรรมการมีความสามัคคีพวกเราก็ทำได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือประชาธิปไตยค่ะจบแล้วล่ะค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็อยู่ในเล่มค่านิยม12ประการข้อ7เข้าใจการเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างถูกต้องเป็นหนังสือดีสำหรับเด็ก 3-5 ปีตามโครงการหนังสือเล่มแรกด้วยนะคะ 2,555 ค่ะเป็นหนังสือคัดเลือกสำหรับเด็ก4-6 ปีด้วยค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ